อดีตมหาเศรษฐียูริโคมาลอฟจะขึ้นพิจารณาคดีในวันนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงเตรียมพร้อมรับมือการชุมนุมประท้วงคดีของยูริทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมรัสเซียบางคนเชื่อว่าการกักขังตัวยูรินั้นเป็นแผนทางการเมืองที่ชักใยโดยผู้สมัครรัฐมนตรีกลาโหมวิกเตอร์ชากาลินซึ่งเราต้องตามเรื่องนี้กันต่อไปที่ฮับภาพยนตร์ภูมิใจเสนอวันดีมหาวินาศคนอึดตายยากให้เสียงสปอยโดยเชียร์พล1สัปดาห์ก่อนวันพิจารณาคดีชายคนนี้ชื่อว่าแจ็คเขาอ้างว่าเป็นลูกน้องของยูริโคมาลอฟและถูกจับข้อหาฆ่าเองตัวลูกน้องของวิกเตอร์ซึ่งทางตำรวจอยากได้หลักฐานมัดตัวยูริแจ็คจึงยื่นข้อเสนอให้เขาขึ้นการพร้อมยูริผมจะให้การว่ายูริจ้างวานผมฆ่าเองตัวส่วนยูริตอนนี้ถูกจับตัวเอาไว้เพราะเขาเป็นนักโทษคนสำคัญระหว่างนั้นวิกเตอร์ได้มาหายูริทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนสนิทกันสาเหตุที่วิกเตอร์มาหาเพราะเขาอยากได้ไฟล์สำคัญคืนแน่นอนว่ายูริไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหนฉันยอมชดใช้บาปอยู่ในคุกดีกว่าเอาไฟล์นั้นให้แกในเมื่อยูริไม่ยอมบอกเรื่องไฟล์วิกเตอร์จึงวางแผนชิงตัวยูริออกมาในระหว่างที่เขาขึ้นพิจารณาคดีตัดมาที่จอห์นแมคเครนวันนี้เขาได้รู้ข่าวเกี่ยวกับลูกชายของตัวเองสายรายงานว่าเขาถูกจับอยู่ที่คุกมอสโกคดีถือว่าร้ายแรงติดคุกตลอดชีวิตถือว่าโชคดีจอห์นที่รู้แบบนั้นเขารู้สึกไม่ดีล่ะครับแต่ยังไงลูกก็คือลูกวันพิจารณาคดีตอนนี้จอห์นได้มาถึงรัสเซียเขามาที่นี่เพื่ออยากจะคุยกับลูกแต่ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้รถติดมากจอห์นจึงขอเดินไปจะดีกว่าทางด้านยูริกับแจ็คตอนนี้เตรียมขึ้นศาลพร้อมกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องรับมือกับผู้ประท้วงเพื่อรักษาความสงบสำหรับคนเป็นพ่อมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ต้องมาเจอลูกอยู่ในสภาพแบบนี้ระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีได้มีรถเก๋ง3คันที่ผ่านการตรวจขับมาจอดอยู่ข้างๆศาลและหัวหน้าคนร้ายจึงบอกว่ามันจะเสียงดังหน่อยนะส่วนคนขับช่างมันแค่ชิงตัวคนเดียวต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่นั่นเป็นเรื่องที่ดีพอแจ็คจะได้นำตัวยูริออกมาจึงทำให้คนร้ายที่มาชิงตัวยูริหาเขาไม่เจอทางด้านแจ็คที่กำลังพายูริขึ้นรถหนีนั้นพ่อของเขาเดินมาขวางซะก่อนแจ็คงงมากไม่รู้ว่าพ่อมาได้ยังไงฝั่งยูริขี้เกียจนั่งรถจึงออกไปเดินเล่นส่วนจอห์นก็ตะโกนบอกให้ลูกลงมามันทำให้คนร้ายได้ยินแจ็คเห็นท่าไม่ดีจึงไปลากคอยูริกลับคืนมาและบอกพ่อว่าคุณไม่น่ามาที่นี่เลยจอห์นไม่ควรจริงจากนั้นแจ็คก็พายูริขับรถหนีคนร้ายมันก็ขับตามจอห์นที่ยังคุยกับลูกไม่รู้เรื่องจึงไล่ตามเช่นกันส่วนยูริก็ไม่ได้รู้จักกับแจ็คนะเขาถามว่านายเป็นใครกันแน่แจ็คก็บอกว่าเป็นเพื่อนสีคุณไงระหว่างนั้นแจ็คได้ติดต่อไปถามประชาการเขาบอกว่าได้ยูริมาแล้วกำลังไปที่จุดรับตัวแต่กองทัพบอกว่ารับตัวตอนนี้ไม่ได้คุณมาช้าเกิน6นาทีและตอนนี้ตำรวจจะสั่งปิดถนนทั่วเมืองต้องเปลี่ยนไปใช้แผน B ไปที่เซฟเฮาส์แจ็คหัวร้อนทันทีที่เขาช้าแบบนี้มันเป็นพ่อนั่นแหละฉากต่อไปเป็นการไล่ล่าชิงตัวยูริแจ็คก็พยายามขับรถให้ผิวที่สุดแต่รถคนร้ายมันใหญ่และถึกกว่าจอห์นเห็นแบบนั้นจึงเสยท้ายไปหนึ่งทีลูกยังไงก็ยังเป็นลูกอะนะในเมื่อมีผู้เล่นเข้ามาในสนามอีกหนึ่งคนคนร้ายจึงไล่ผู้เล่นออกจากสนามโดยการยิง RPG ใส่แบบโคตรแม่นแต่มันก็ทำให้รถของจอห์นเสียหลักกิ้ง3ตลบแล้วมาตั้งเหมือนเดิมพอตัดผู้เล่นออกจากสนามแล้วก็กลับมาไล่ล่าต่อใครบอกว่าจอห์นจะยอมแพ้หรือไม่มีทางซึ่งตอนนี้รถของคนร้ายได้จี้ตามตัวรถของแจ็คฝั่งจอห์นก็เล่นท่ายากเพื่อเปลี่ยนเส้นทางพี่แกไปได้ทุกทางจริงๆส่วนแจ็คตอนนี้เสียท่าละครับจอห์นก็เลยขับรถพุ่งชนตูดให้ผู้เล่นคนที่3กลับมาแล้วครับท่านในเมื่อลูกปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นศึกยักษ์ใหญ่ปะทะยักษ์เล็กแต่ยักษ์เล็กได้เปรียบกว่าจึงทำให้ยักษ์ใหญ่พุ่งเหลาตกสะพานไปนี่ผมพลาดตามไปแน่นอนว่าหัวหน้าคนร้ายไม่ตายจากนั้นแจ็คจึงกลับมารับพ่อตัวเองตอนแรกเขาว่าจะทิ้งนะแต่ทิ้งไม่ลงระหว่างที่พวกเขาอยู่ในรถพ่อกับลูกจึงเถียงกันยกใหญ่พ่อก็แค่อยากรู้ว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่ส่วนลูกก็แค่รำคาญที่พ่อมายุ่งเรื่องของเขาตัดมาที่วิกเตอร์ตอนนี้เขารู้เลยว่ายูริหนีไปได้ทางฝั่งแจ็คก็ได้พาทุกคนมาที่เซฟเฮาส์จอห์นจึงได้รู้ว่าลูกชายตัวเองเป็นสายลับเหลือนเนี่ยและเจ้าหน้าที่ได้ถามยูริว่าไฟล์อยู่ที่ไหนไฟล์ที่สามารถเอาผิดวิกเตอร์ได้อยู่กับคุณใช่ไหมถ้าคุณมอบมันมาให้เราเราสัญญาว่าจะพาคุณออกจากรัสเซียอย่างปลอดภัยคุณจะเอายังไงยูริก็บอกว่าผมไม่สนใจชีวิตตัวเองหรอกเป็นยังไงก็ช่างผมขอแค่พาลูกสาวของผมไปด้วยคนของวิกเตอร์จะฆ่าเธอเจ้าหน้าที่จึงให้มือถือให้เขาโทรหาลูกสาวแต่ว่าไฟล์อยู่ที่ไหนห้องนิรภัยที่พรีเพียสกุญแจอยู่ที่มอสโกนี่แหละโรงแรมยูเคน่าเมื่อรู้ตามนั้นยูริจึงโทรหาลูกสาวของตัวเองและเขาได้นัดเจอลูกอยู่ที่โรงแรมที่ว่าไม่นานหลังจากนั้นข้าศึกได้บุกมาแจ็คจึงบอกให้รีบหนีจะหนีทำไมในเมื่อเราก็มีปืนเฮ้ยแจ็คมาเร็วก็นะในเมื่อพวกมันมาเยอะต้องหนีซะก่อน
ถึงตอนนี้ลูกก็ยังหัวเสียเสพ่ออยู่ดีที่แบบพ่อมาแค่แป๊บเดียวแต่ชิบหายทั้งคณะแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงล่ะจอนจะให้ยืนดูเฉยๆหรอทีนี้แกจะเอายังไงต่อจอนก็บอกว่าภารกิจยังเดินหน้าต่อเราจะไปที่โรงแรมแต่พวกเขาติดปัญหาที่ว่าคนของวิกเตอร์เฝ้าทางเข้าเต็มไปหมดพวกเขาจึงอ้อมมาด้านหลังแจ็คจึงบอกให้จอนดูยูริให้ดีๆคือแบบทำไมเรียกแต่จอนวะพ่อแกตายไปแล้วหรอคำถามน่าตอบนี่ยูริบอกว่าที่รัสเซียเรียกคนแบบนั้นว่าคนแกร่งห้าวแต่ที่อเมริกาเรียกว่าเด็กมีปัญหาผมก็ไม่ได้อยากให้ลูกโตมาเป็นแบบนี้ชีวิตผมเอาแต่ทำงานผมไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยจากนั้นแจ็คก็บอกให้ทุกคนมาเขาถามยูริว่าในนั้นมีกล้องวงจรปิดไหมมีใครเฝ้าอยู่หรือเปล่าลักษณะในนั้นมันเป็นยังไงยูริก็บอกว่าผมจำไม่ได้มาที่นี่นานแล้วซึ่งคนที่เก๋าเกมที่สุดก็คือจอนเขาเอาเงินให้พนักงานแล้วก็ขอขึ้นไปง่ายๆก็คนมีประสบการณ์ผมก็ทำได้เหมือนกันพอเข้ามาข้างในพ่อกับลูกก็ได้เจอกันลูกสาวเขาชื่อว่าอิลิน่าแต่จอนรู้สึกว่ามันแปลกๆแจ็คก็บอกว่าคุณคิดมากเกินไปคุณเป็นพวกขาลุยแต่ผมเป็นมืออาชีพผมมีแผนในตอนที่ยูริปเอากุญแจคนร้ายก็ได้บุกมาและแน่นอนว่าอิลิน่าก็เป็นพวกมันเช่นกันพวกนี้เป็นคนของวิกเตอร์นะเผื่อใครลืมเป็นยังไงล่ะพ่อคนมีแผนฉันคิดแล้วว่าเธอเป็นเด็กมีปัญหาเหตุผลที่อิลิน่าหักหลังพ่อตัวเองเพราะเธอต้องการเงินเท่านั้นที่สำคัญส่วนสองคนนี้ต้องยอมจำนนเพราะฝั่งนั้นมีตัวประกันหัวหน้าคนร้ายที่ชื่อว่าเอลิกจึงซ้อมทั้งสองคนเล่นแล้วก็เต้นให้ดูเขาเป็นพวกที่เกลียดคนอเมริกันโดยเฉพาะพวกที่ทำตัวซ่าในตอนที่ทั้งสองโดนกระทืบนั้นแจ็คจึงใช้โอกาสดึงมีดออกมาตัดสายและเปิดศึกยิ่งเดือดแต่อีกฝั่งมีคนเยอะกว่าพวกเขาจึงใช้แผนยิงกระจกตกใส่หัวแล้วเก็บทีละคนเสียดายที่เอลิกหนีไปได้จะบอกว่าหนีก็ไม่ได้พ่อหมอนี่ขึ้นหอแล้วย้อนสอนกลับมาจากนั้นก็ยิงถล่มใส่2พ่อลูกยับ2พ่อลูกคนนี้ตายออกมาข้างนอกพวกนั้นก็บินตามมาซ้ำยังไงให้ไม่โดนอันนี้ต้องถามคนยิงต่อมาเอลิกได้โทรหาวิกเตอร์และบอกว่าเราได้ตัวยูริมาแล้วครับส่วนเรื่องไฟล์เขากำลังจะพาเราไปเอาวิกเตอร์จึงบอกว่าถ้าได้ไฟล์มาแล้วฆ่า2พ่อลูกนั่นซะกลับมาที่2พ่อลูกพวกเขามานั่งพักชั่วคราวซึ่งสภาพแต่ละคนตอนนี้คือเย็นมากพ่อจึงถามว่าแล้วแกจะเอายังไงต่อแจ็คก็บอกว่าผมไม่รู้ตอนนี้ผมวายป่วงผมทำภารกิจป่นปี้ผมไม่คิดว่าอิลิน่าจะหักหลังพ่อตัวเองเดี๋ยวแกก็เข้าใจตอนนี้เราจบแล้วสินะงั้นเราก็กลับบ้านกันระหว่างทางกลับบ้านฉันก็จะพาแกไปอาบน้ำอุ่นๆแวะข้างทางหายาหมองทาแพ้ถลอกให้แกแล้วก็ชงนมอุ่นๆให้แกกินราดด้วยช็อกโกแลตรู้แล้วนะว่าอะไรเข้าใจแล้วว่าจะพูดอะไรในไฟล์นั้นมีอะไรแจ็คก็บอกว่าหลักฐานเอาผิดวิกเตอร์เกี่ยวกับเชอร์โนบิลเมื่อก่อนวิกเตอร์กับยูริเคยมีผลประโยชน์ชั่วร่วมกันทั้งคอร์รัปชันอาวุธนิวเคลียร์ยูเรเนียมจากนั้นมันก็แตกคอกันวิกเตอร์จึงใช้อำนาจจับยูริเข้าคุกเหตุผลที่ต้องช่วยยูริออกมาคือเขาเริ่มสำนึกผิดและจะให้ข้อมูลทุกอย่างกับเรานั่นคือภารกิจผมต้องจับวิกเตอร์วิกเตอร์มันมีอิทธิพลและสามารถก่อปัญหาได้ระดับชาติเราจะให้มันขึ้นเป็นใหญ่ไม่ได้พ่อก็บอกว่าได้งั้นเราก็ไปเมืองผีเปรตอะไรนั่นแล้วถล่มมันให้ลาบคาบนี่คืองานที่เราถนัดลูกก็เลยบอกให้พ่อดึงแท่งเหล็กออกให้โอ้โหมาเป็นแท่งดูถ้าวันนี้ร่างกายของเราสองคนจะรับภาระอย่างหนักนะแต่ถ้าคุณไม่อยากให้ดวงตารับภาระอย่างหนักเวลาเล่นคอมนี่เลยครับ Optus แว่นกรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีๆที่ใส่แล้วสบายตาขาแว่นนี้บางมากที่สุดในโลกเบื่อๆก็งอนเล่นได้กรอบแว่นก็ถึกทนสุดๆสำหรับใครที่อยากได้แว่นกรองแสงดีๆเอามาเล่นเกมหรือทำงานอย่าลืม Optus นะจ๊ะพิเศษตอนนี้เพียงใส่โค้ด THUB ลดทันที100บาทสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์ด้านล่างนะครับต่อมาพ่อลูกได้มางัดหาอาวุธอยู่ท้ายรถย่านนี้เป็นแหล่งเที่ยวของพวกมาเฟียแถวนี้เอาปืนเข้าไปในบาร์ไม่ได้พวกมันก็เลยเอามาเก็บไว้แบบนี้ระหว่างที่อยู่ในรถพ่อลูกก็มีโอกาสพูดคุยกันมากกว่าที่เคยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่สถานที่ที่จะไปคือเชอร์โนบิลเป็นที่ที่มีกัมมันตรังสีรั่วออกมาถือว่าเป็นงานที่อันตรายมากและตอนนี้ฝั่งยูริได้มาถึงที่นี่ส่วนฝ่ายที่เขาตามหาอยู่ข้างในสุดทางด้านสองพ่อลูกได้ตามมาติดๆรู้สึกว่าอีกฝั่งจะมีคนเยอะทั้งสองจึงเตรียมตัวก่อนที่จะลุยเข้าไปฉันมีเรื่องจะบอกแกแจ็คพ่อขอโทษที่ทำให้เรื่องมันวุ่นขอโทษที่ทำให้คนของแกตายที่จริงพ่อมาหาแกพ่อเรื่องอื่นนอกเหนือจากนั้นพ่อคิดว่าวันนี้เป็นวันที่ดีนะดีใจที่ได้ลุยกับลูกพ่อรักลูกนะเจ้าลูกชายผมก็เหมือนกันทางฝั่งคนร้ายตอนนี้ได้เจอประตูลับยูริจึงบอกว่าห้องนี้เต็มไปด้วยกัมมันตรังสีชุดนี้คงปกป้องได้ไม่นานลูกสาวก็บอกว่าพ่อประเมินเราต่ำไปแล้วเธอจึงบอกให้ส่งเครื่องอะไรสักอย่างที่สามารถลดค่ารังสีลงมาได้แล้วมันทำให้พวกเขาสามารถถอดชุดทำงานได้สะดวก
ส่วน2พ่อลูกได้เดินเข้ามาข้างในแบบสบายสำหรับห้องลับที่ตามหาก็เต็มไปด้วยยูเรเนียมคุณภาพสูงมูลค่า 1,000 ล้านยูโรแต่เอริกเขาไม่ได้สนใจยูเรเนียมเขาต้องการไฟอิลินาเลิกเล่นได้แล้วบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าไฟอยู่ที่ไหนเอ้าตายซะงั้นถ้าให้พูดตามตรงคืออิลิน่าวางแผนกับพ่อเธอตีเนียนไปเข้าข้างวิกเตอร์เพื่อยุยงให้วิกเตอร์ชิงตัวพ่อของเธอออกมาหลังจากนั้นมันก็เป็นการแสดงละครบังหน้าเพราะว่าเป้าหมายของทั้งสองคือครอบครองยูเรเนียมกลับมาที่สองพ่อลูกขาวโหดไล่เก็บคนร้ายทีละสองคนและพวกเขาก็งงว่าแค่มาเอาไฟทำไมต้องมีคนเยอะมากมายขนาดนี้ส่วนยูริได้เอามือถือของเอริกโทรไปหาวิกเตอร์วิกเตอร์ก็ตกใจทันทีที่รู้ว่ายูริยังมีชีวิตอยู่แกคิดว่าแกเป็นคนคุมเกมนี้เหรอวิกเตอร์ตอนนี้ฉันอยู่ในที่ที่เราเริ่มทุกอย่างด้วยกันก่อนที่แกจะหักหลังฉันจำได้ไหมแกเคยบอกว่าจะคืนชีวิตให้ฉันขอบใจมากและฉันจะขอชีวิตแกคืนบ้างแหละนั่นแหละครับยูริได้ส่งคนไปฆ่าวิกเตอร์ทางฝั่งอิลิน่าได้วอร์ให้ลูกน้องมาประจำการแต่ไม่มีใครตอบมันทำให้เธอเริ่มสงสัยซึ่งตอนนี้สองพ่อลูกได้เจอยูริพอดีแจ็คจึงถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่ายูริก็การละครทันทีทำท่าทีเจ็บนิดๆส่วนจอห์นสงสัยจึงถามว่ากล่องนี้มันอะไรมันคือยูเรเนียมสำหรับทำอาวุธระเบิดดีๆนี้เองลูกชายบอกและจอห์นก็เริ่มสงสัยตัวยูริแล้วว่านี่มันอะไรกันนี่แกฆ่าเจ้าขาแดนไปแล้วเหรอยูริจึงบอกว่าฉันแค่จะไปเอาไฟแต่ไฟนั้นไม่มีอยู่จริงใช่ไหมยูริคุณแค่ต้องการยูเรเนียมใช่ไหมยูริโดนกดดันขนาดนี้จึงยอมรับว่าใช่ไฟนั้นไม่มีจริงหรอกมันเป็นแค่เหยื่อล่อฉันก็แค่ยืมมือวิกเตอร์ยืมมือแกระหว่างที่เขาสนทยายเขาก็ได้กดวอร์ให้ลูกสาวรู้ตัวด้วยว่าตำรวจสองพ่อลูกอยู่ที่นี่แจ็คก็โมโหมากที่โดนไอ้บ้านนี้หลอกจึงโขกหัวไปหนึ่งทีว่าแต่ว่านะยูริลูกสาวโอโม่ของแกอยู่ที่ไหนพูดมีขาดคำอิลิน่าจึงเปิดศึกยิ่งเดือดยูริจึงใช้โอกาสนั้นหนีขึ้นไปดาดฟ้าแล้ววอลบอกลูกสาวส่วนพี่กล้ามตัวนี้ก็ยิงจังจอนก็เลยขอระเบิดจากลูกชายและเขาได้ใช้รถขนส่งไปใกล้ๆพี่กล้ามโตอุ้ยระเบิดมาใส่ผงฟูหรือไงวะเนี่ยจอนจึงบอกให้ลูกไปตบยูริเดี๋ยวพ่อจะไปสอยฮอมันเองทั้งสองจึงแยกย้ายกันไปทำหน้าที่โชคดีที่จอนกระโดดขึ้นฮอทันฝั่งแจ็คได้ดวลปืนกับยูริแต่เขาเสียเปรียบนิดๆแต่ว่าพ่อเก็บไปหนึ่งเขาพยายามเปิดเข้าไปในห้องนักบินแต่ทำไม่ได้ยูริก็ได้แต่วาวบอกลูกสาวยิงสนับสนุนทีลูกสาวจึงจัดให้จอนที่เห็นว่าแจ็คตกอยู่ในอันตรายก็เลยขับรถที่อยู่ในฮอเพื่อถ่วงน้ำหนักมันในตอนที่ฮอเสียศูนย์แจ็คก็เลยใช้โอกาสนั้นพุ่งชาร์จยูริฝั่งจอนก็เริ่มแย่เช่นกันพ่อเขาจะตกฮอยูริเห็นแบบนั้นจึงพูดว่ายังไงล่ะพ่อคนเก่งเสียดายนะที่พ่อแกจะไม่ได้เห็นแกเลื่อนขั้นแกก็ไม่ได้เห็นลูกสาวโอโม่ของแกเหมือนกันพูดจบเขาก็โยนยูริใส่ใบพัดฮอปลาดแปลดทางด้านจอนก็โชคดีที่ฮอมันเหวี่ยงเขาเข้ามาข้างในตึกบอกเลยว่าพ่อสุดที่รักตายแบบนี้ลูกสาวต้องล้างแค้นเธอไม่สนใจว่าตัวเองจะเป็นยังไงอิลิน่าก็เลยขับฮอพุ่งชนสองพ่อลูกแต่พลาดซะงั้นทางด้านแจ็คเขาปลอดภัยดีแต่เขาไม่เจอพ่อตัวเองจะบอกว่าพ่อตายก็ไม่ใช่พ่อคนนี้อึดตายยากเมื่อกี้แกเรียกฉันว่าพ่อเหรอแจ็คเปล่างั้นเหรอน้ำเข้าหูหูคงฝาดมั้งอันที่จริงผมมีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมานานมากว่าให้เสียงสปอยอะไรนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน